สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมไม่ค่อยมีความรู้หรือสันทัดเกี่ยวกับสังคมไทยมากเท่าที่ควรถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดพลาดต้องขอกราบอภัยด้วยผมกำลังพูดในมุมมองของผมในการเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆที่ผมได้เดินทางผ่านไปแล้วก็เป็นผลมาจากธุรกิจที่ผมได้ทำวันนี้สิ่งที่เราเห็นได้นะครับว่าความแตกแยกของสังคมของประเทศเราถือว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยยังเหลือเกินเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆนั่นก็คือเรื่องของการสูญเสียชีวิตของผู้คนและการบาดเจ็บของผู้คนหลายพันคนเลยทีเดียวแต่ที่มากไปกว่านั้นครับการสูญเสียความมั่นใจและความเข้าใจของชนชาติในประเทศเรานะครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นความเข้าใจซึ่งกันและกันของคนไทยนั้นต่ำที่สุดผมมักจะพูดกับคนอื่นๆทั่วๆไปว่าถ้าเกิดมาเมืองไทยแล้วเราเห็นแววตาคนไทยเราเห็นรอยยิ้มของคนไทยแล้วนั่นแหละครับคือวัฒนธรรมไทยนั่นแหละครับคือ DNA ของคนไทยและเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราได้เข้าวัดเราได้ไปเห็นบรรยากาศในวัดก็สะท้อนความเป็นคนไทยในอดีตอุปนิสัยใจคอของคนไทยที่ได้สะสมสร้างสรรค์กันมานั้นเกือบพันปีแต่เหตุฉะไหนในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นความคิดของคนไทยเปลี่ยนไปราวกับฝ่ามือและหลังฝ่ามือเลยทีเดียววันนี้สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นและก็ขยายตัวขึ้นอย่างน่ากลัววันนี้ประเด็นที่กำลังพูดอยู่นั้นก็คือความสูญเสียทางความรู้สึกของคนไทยความสูญเสียในเรื่องเศรษฐกิจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งไม่ทราบว่าตัวเลขคงจะหลายหมื่นล้านหรือแม้ว่าจากการที่มีผลกระทบจากการชุมนุมมาทั้งหมดนั้นก็มีการประเมินถึงเศรษฐกิจว่าสูญเสียไปถึง500,000 ล้านเลยทีเดียวมีคนหลายๆคนในเรื่องของการเงินแล้วก็เศรษฐกิจนั้นกำลังพูดถึง GDP ของประเทศไทยในช่วงต้นเดือนของพฤษภาที่ผ่านมาอาจจะโตติดลบซะด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบนอกจากจิตใจของผู้คนแล้วยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยประเทศไทยนั้นบอบบางเหลือเกินวันนี้สิ่งเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีรัฐประหารแล้วรัฐประหารนั้นนำไปสู่ทำให้เกิดการไม่ทำร้ายกันและทำให้เกิดการปองดองกันคงจะต้องไปพูดกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ